สวัสดีค่ะคุณชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะรายการของเราก็จะมาพูดคุยนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็จะมาช่วยคุณชมนะคะแก้ปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตนะคะโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าอาจารย์เชียรบางบอนนั่นเองนะคะวันนี้ก็อยู่กับเราสองคนเช่นเคยนะคะก็มาสดๆกันจากมิราเคิลสตูดิโอกัตนาบางใหญ่นะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งแน่นอนนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องต่อจากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะแจ้งช่องทางกันก่อนละกันเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะพูดคุยกับผู้ชมทางบ้านนะคะสำหรับสายสดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494คุณผู้ชมโทรมาลงทะเบียนกันก่อนนะคะส่วน SMS ก็สามารถพิมพ์แล้วก็ส่งเข้ามาได้ตั้งแต่ต้นรายการเป็นต้นไปนะคะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณนะคะอย่าลืมเวลาเกิดด้วยใครไม่ทราบก็เอาที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะแล้วก็ปัญหาตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตนะคะอยากให้อาจารย์วิเชียรช่วยดูหรือว่าแก้ไขเรื่องอะไรให้รวมถึงลัคนาราศีเราดูเรื่องของลัคนาราศีมาตลอดเรื่อยๆอยู่แล้วในรายการของเราใครที่ยังไม่ทราบนะคะสามารถส่ง SMS เข้ามาถามอาจารย์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข422-1606ส่งเข้ามาได้เลยนะคะแต่สำหรับช่วงแรกของเราตอนนี้นะเราก็จะมาต่อกันจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นเรื่องของดาวพฤหัสที่มีการโยกย้ายครับเพราะปีนี้ดาวพฤหัสจะย้ายหลังวันที่10ตั้งแต่วันที่11สิงหาเป็นต้นไปตอน4ทุ่มค่ะเห็นการย้ายดาวพฤหัสเนี่ยมันก็ทำให้ราศีแต่ละราศีเนี่ยมีโชคต่างกันไปและมีการเปลี่ยนแปลงในการให้โชคแต่ละราศีค่ะพอเห็นวันสองวันที่ผ่านมาหรือประมาณนี้ค่ะวันนี้พรุ่งนี้เขามีการทำไหว้ใช่เป็นพิธีการอะไรคะอาจารย์คือเขาจริงๆเขาเรียกว่าเป็นพิธีรับพระเคราะห์การรับพระเคราะห์นี่จะทำขณะที่ดาวใหญ่ๆเนี่ยขยับหรือบางคนจะมี2วิธีก็คือเมื่อดาวใหญ่ย้ายดาวใหญ่ที่คนนิยมทำคือดาวพฤหัสดาวเสาร์ราหูแต่ที่ทำก็คือราหูนี่แหละมากที่สุดเพราะคนกลัวเพราะมีความรู้สึกว่ามันให้เคราะห์และปีนี้เนี่ยจะมีดาวย้ายตัวเดียวก็คือจริงๆมันมี2ชุดชุดแรกก็คือดาวพฤหัสอีกชุดหนึ่งเป็นดาวมฤตยูแต่มฤตยูเป็นการย้ายที่เขาเรียกว่าผิดปกติคือย้ายแล้วเดี๋ยวก็ถอยกลับค่ะตอนนี้เป็นยังไงคะตอนนี้อยู่ในราศีเมษมฤตยูก็ย้ายเข้ามาราศีเมษประเดี๋ยวอีกประมาณราวๆสัก 2-3 เดือนก็กลับแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาใหม่แล้วกลับมาใหม่ในวันที่8เมษายนของปีหน้าแล้วก็กลับมาใหม่เพราะฉะนั้นตอนนี้ดาวพฤหัสย้ายเข้าราศีกันเนี่ยทำให้ดวงของคนเนี่ยมีโชคต่างกันไปโดยปกติดาวพฤหัสจะใช้ในการกำหนดโชคนะครับแล้วเราก็โชคแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกๆราศีจะได้โชคจากดาวพฤหัสบางราศีก็ไม่ได้ค่ะอย่างเมษไม่ได้อย่างเมษก็ไม่ได้ที่เราคุยกันกุมได้ไหมคะกุมก็ไม่ได้กุมก็ไม่ได้กุมกับเมษตุลก็ไม่ได้สามราศีนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้นะคะแต่ก็ไม่ได้รุนแรงไม่ได้มีเคราะห์ที่น่ากลัวใช่ครับนะคะก็อย่างที่เราเคยพูดคุยกันไปนะคะก็มีตั้งแต่ราศีมังกรจนถึงราศีตอนนี้มันถึงราศีมิถุนนะวันนี้จะเริ่มที่กรกฎค่ะก็6ราศีที่ผ่านมานะคะใครที่ฟังไม่ทันนะคะอุ๊ยลัคนาของเราผ่านไปแล้วนะคะติดตามชมย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้ววันนี้เราจะมาต่อกันอีก3ราศีก็คือกรกฎสิงห์ใช่ครับแล้วก็กันนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเราเริ่มกันที่กรกฎก่อนนะครับชาวราศีกรกฎในปีนี้จะมีโชคในด้านการค้าขายและโชคจากการทำงานด้านเป็นในหน้าคนกลางนะและโชคที่เกี่ยวประชาสัมพันธ์งานขนส่งและก็งานสื่อสารทั้งหมดโดยมีและคนราศีนี้มีโอกาสจะได้เปลี่ยนยานพาหนะคันใหม่ด้วยค่ะนะก็เป็นเรื่องดีนะครับทีนี้โชคของคนราศีนี้จะอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพียงก็บอกว่าถ้ามีโอกาสจะเดินทางไปหาโชคในถิ่นไกลเนี่ยก็น่าจะเลือกทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ทางอีสานเรานี้เองเนาะแล้วก็ลักษณะของโชคหรือความสำเร็จที่ได้มานั้นมักจะมาได้จากการช่วยเหลือหรือความร่วมมือของเพื่อนหรือพี่น้องหรือทีมงานที่ทำร่วมกันเพียงบอกคนราศีนี้ถ้าทำงานเป็นทีมเนี่ยจะได้ความสำเร็จสูงขึ้นนะครับเพราะว่าปีนี้เพื่อนพี่น้องมักให้ความร่วมมือมากนะครับอันนี้ก็ข้อดีลักษณะก็เป็นแบบเดียวกันหมดนะครับก็คือคนที่มีลักษณะรูปร่างสันทัดหน้ามนคอนไปทางสามเหลี่ยมผิวขาวนะผิวขาวแดงแล้วพูดจาอ่อนหวานเนี่ยจะเป็นคนที่พาความสำเร็จและโชคลาภมาให้เราค่ะนะครับอันนี้ก็คือพวกราศีกรกฎก็มีโชคนะครับมีโชคนะคะอาทิตย์ถัดมาก็คือราศีสิงห์ค่ะนะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยโชคในปีนี้จะเน้นทางด้านการเงินและการลงทุนเพราะฉะนั้นคนราศีเนี่ยจะมีโชคเป็นลาภลอยหรือบางทีก็ฟลุกอย่างนี้การเก็งกำไรและการลงทุนต่างๆปีนี้เป็นปีแห่งโชคลาภและความสำเร็จของคนราศีนี้นะครับ
แต่ต้องระวังชาวราศีนี้มีข้อดีอันนึงก็คือว่าทรัพย์สินที่เคยสูญเสียไปเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาใหม่จะได้คืนได้คืนอย่างเช่นบางคนเคยถูกเบี้ยวหนี้อาจจะได้หนี้คืนนะครับหรือบางคนก็คือข้าวของที่คิดว่าจะได้อยู่ดีก็กลับมาคืนมาใหม่โอ้อย่างนี้ใครมีลูกหนี้หรือว่าใครให้ใครหยิบยืมสิ่งของไปถ้าอยากจะได้คืนช่วงนี้ไปทวงช่วงนี้ไปทวงก็มีโอกาสได้คืนครับคือสินทรัพย์ที่เคยหายไปแล้วจะกลับมาใหม่นะครับชาวราศีนี้เนี่ยนะครับชาวในราศีกันนะครับเอาชาวในราศีสิงห์เนี่ยนะครับนะปีนี้จะมีโชคในเรื่องบริวารด้วยหมายความว่าจะมีลูกหลานเพิ่มขึ้นค่ะคนที่สูงวัยก็จะได้ลูกสะใภ้ลูกเขยหรือได้หลานคนที่ในวัยหนุ่มสาวก็อาจจะได้แฟนค่ะแต่ยังไม่แต่งงานนะแค่ได้แฟนได้คนละครับโชคของคนราศีเนี้ยนะราศีสิงห์เนี่ยจะอยู่ที่ทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะโชคของคนราศีนี้จะเป็นลักษณะความสำเร็จทางด้านการลงทุนการเก็งกำไรและเฉพาะเรื่องการค้าการขายลักษณะโชคเมื่อระบุไว้แล้วเนี่ยห้ามทำอย่างอื่นนะมันจะมาทางนี้เท่านั้นทำอย่างอื่นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นโชคนี้บอกว่าเป็นนายาคนกลางค้าขายเนี่ยต้องได้ทางนี้นะครับทีนี้เรื่องถัดมานะครับนะก็คือว่าบุคคลที่นำโชคก็เหมือนกันนะครับก็เป็นร่างสันทัดหน้ามนข้อไปทางสามเหลี่ยมผิวขาวแดงแล้วก็คนพูดจาหวานทีนี้ตอนนี้ในสัปดาห์นี้ก็เป็นราศีสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเป็นราศีกันนะครับชาวราศีกันนี้ในปีนี้จะมีโชคในเรื่องความรักนะครับแปลว่าปีนี้มีโอกาสแต่งงานสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับและคนที่ยังไม่มีแฟนปีนี้ก็จะเจอเนื้อคู่นะจะมีโชคในเรื่องที่อยู่อาศัยหลังใหม่นะคือบ้านหลังใหม่รวมทั้งยานพาหนะคันใหม่ด้วยโอ้มีแต่เรื่องดีๆใช่ครับและปีนี้คนราศีเนี้ยเป็นปีแห่งการเริ่มต้นตั้งต้นชีวิตใหม่ค่ะเป็นเปลี่ยนความสำเร็จและการเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่อยู่อาศัยใหม่อาชีพใหม่เป็นเปลี่ยนการเริ่มต้นนะครับรวมทั้งครอบครัวใหม่ด้วยโชคของคนราศีนี้ก็ยังอยู่ที่ตะวันออกเหมือนกันนะครับแล้วก็ความสำเร็จของคนราศีนี้มักจะนำมาจากญาติญาติจะเป็นผู้สนับสนุนและช่วยเหลือพี่น้องเครือญาติทั้งหมดรวมทั้งญาติฝ่ายคู่ครองก็จะสนับสนุนนะให้มีความสำเร็จเพิ่มขึ้นนะครับแล้วบุคคลที่นำโชคมาก็คือคนรูปร่างสันทัดหน้ามนสามเหลี่ยมหน้าตาสามเหลี่ยมแล้วผิวขาวแดงพูดจาอ่อนหวานลักษณะบุคคลพวกนี้จะนำโชคมาให้ค่ะเนาะทีนี้มีอันหนึ่งเนี่ยนะที่เขาเรียกว่าเคล็ดลับคนที่อยากได้โชคจากดาวพฤหัสเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับดาวพฤหัสเนี่ยจะให้ผลอยู่ในราศีกันค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ใส่เสื้อผ้าสีเขียวสีเขียวล่ะสีเขียวและคนที่ใส่พวกอัญมณีพวกทำด้วยหยกค่ะนะฮะหรือมรกตเนี่ยมักเป็นคนที่ได้โชคไวกว่าคนอื่นสีเขียวเดี๋ยวหนูจะไปหาเครื่องประดับมาให้ใส่ครบ365วันเลยก็บอกว่าคนที่มีเสื้อผ้าสีเขียวนะหรือว่าอัญมณีที่เป็นแหวนกำไรข้อมือที่ทำด้วยหยกนะหรือทำด้วยมรกตหรืออะไรที่เป็นสีเขียวที่เป็นอัญมณีจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นอัญมณีนะแต่ต้องเป็นแร่ที่มาจากธรรมชาติช่วงหินก็ได้หินที่ออกสีเขียวก็ใช้ได้ครับโอ้หนูมีแหวนเป็นหินอยู่อันนึงเดี๋ยวเอากลับมาใส่แต่ไม่ใช่เรซินนะห้ามใช้เรซินต้องเป็นธรรมชาติจริงๆก็บอกสิ่งเหล่านี้จะเป็นสื่อชักนำให้โชคมาเร็วขึ้นค่ะนะแล้วบางทีอาจจะฟลุกนะครับเพราะว่าคนราศีกรกฎเนี่ยจะมีในหน้าคนกลางเพราะฉะนั้นถ้าคนราศีกรกฎเวลาไปติดต่อค้าขายเป็นในหน้าคนกลางก็ใส่เสื้อสีเขียวไม่ว่าจะเฉดไหนก็ได้อ่อนแก่ได้หมดหรือไม่ก็ใส่แหวนใส่กำไรหยกหรือตี้หยกหรือตี้มรกตก็ได้นะครับก็ดีนะครับก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วคนราศีสิงห์นะถ้าใส่เสื้อสีเขียวแล้วก็ใส่แหวนสีเขียวอะไรพวกนี้นะครับมักมีโชคจากการเก็งกำไรหรือเสี่ยงโชคด้วยมีลาภลอยก็เท่ากับว่าใครมีโชคอะไรถ้าคุณหาเครื่องประดับหรือเสื้อผ้าสีเขียวเข้าไปแต่งเติมก็จะทำให้โชคนั้นอาจจะมาไวขึ้นไวขึ้นใช่ครับลาภจะได้มากขึ้นด้วยในปีนี้นะครับเฉพาะปีนี้เท่านั้นครับถึงวันที่ที่ระบุไว้ก็คือถึงวันที่12กันยายน60ค่ะก็ทั้งหมดก็ไปถึงราศีกันแล้วนะคะก็จะเหลืออีกเพียงแค่3ลัคนาราศีสุดท้ายนะคะก็คือตุลพิจิกและธนูเราก็จะมาต่อกันในวันอังคารหน้าอดใจรอแป๊บเดียวนะคะบางคนบ่นน้อยใจแม่ไม่น่าเกิดอยู่ท้ายปีเลยลัคนานะคะก็ไม่เป็นไรแต่ใครที่ยังไม่ทราบนะคะก็อาจารย์ก็แนะนำแล้วนะคะว่าถ้าเราดูเป็นลัคนาราศีเนี่ยมันจะแม่นกว่าเนาะนะคะก็ส่ง SMS นะคะเข้ามาถามอาจารย์ผ่านทางในรายการก็ได้นะคะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606นะคะรวมถึงสายสดด้วยนะคะลงทะเบียนกันก่อนที่หมายเลข024960493 024960494นะคะ
เอาละค่ะสำหรับช่วงแรกนี้เราก็ตอบไปเซเว่นกันเลยดีกว่านะคะมาเลยค่ะจากคุณประพัฒน์สอนนะคะเกิดวันที่26สิงหาคมปี17เวลา 01:46 นาทีค่ะอาจารย์ 01:46 นาทีเช้าเป็นวันจันทร์นะคะบอกว่าตอนนี้อายุ50การเงินก็ยังติดขัดไหมคะคือดวงนี้ในวัยนี้เนี่ยนะครับคือในวัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่มีลักษณะมักก่อหนี้และมีหนี้ตั้งแต่อายุ40เศษละต่อเนื่องไปจนทั้งถึงอายุ60ค่ะเพี้ยนหมายความว่าจะต้องวางแผนชีวิตใหม่แล้วเราจะต้องควบคุมการใช้จ่ายเงินให้ดีและดวงนี้มีเรื่องน่ากังวลนิดนึงก็คือว่าดาวนี้ตัวนี้นะกำลังจะดวงนี้เกิดในราศีมิถุนแต่ปีหน้าเนี่ยราหูจะย้ายเข้าราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยเป็นราศีการเงินของชาวมิถุนนั่นหมายความว่ามันจะเกิดมีความซับซ้อนใช่มันจะเกิดปรากฏการณ์เราเรียกว่าราหูค้นทรัพย์แล้วคนราหูค้นทรัพย์สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือหนี้สินก้อนใหญ่โดยเฉพาะห้ามทำเรื่องเสี่ยงโชคเก็งกำไรหรือเล่นพนันโดยเด็ดขาดหรือไม่ก็กลุ่มอบายมุขจะทำให้เกิดหนี้สินครั้งใหญ่เลยนั่นหมายความว่าคุณต้องวางแผนเรื่องการใช้จ่ายเงินแต่เนิ่นๆอย่ายุ่งกับเรื่องอบายมุขทุกรูปแบบนะครับแต่ถ้าไม่เกี่ยวอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็ไม่เกี่ยวก็คือเพียงแค่เงินรั่วมีรายจ่ายมากขึ้นแต่เพียงแต่ว่าคุณยังพอประคับประคองสถานการณ์นี้ไปได้ค่ะนะครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุภกรนะคะเกิดวันที่15พฤษภาคมปี36เวลา 10:30 นนะคะงานเงินและความรักค่ะดวงนี้เกิดราศีกรกฎนะฮะเอาเรื่องงานก่อนนะครับดาวงานตอนนี้อยู่ในสภาวะเหมือนมีเป็นดาวคู่ขัดแย้งเพราะฉะนั้นในดวงนี้ก็แปลว่าจะมีปัญหามักจะมีเรื่องขัดแย้งเขาในเรื่องงานอยู่เป็นประจำและมีแนวโน้มจะออกจากงานหรือเปลี่ยนงานได้ง่ายเพราะฉะนั้นราศีนี้จึงต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งคนในที่ทำงานแล้วมักจะทะเลาะเขาไปทั่วในระยะนี้นะส่วนเรื่องการเงินนะครับเนื่องจากว่างานเนี่ยไม่ค่อยดีนักนะฮะการเงินก็มีปัญหาว่าไม่พอใช้แต่ก็มีคนสนับสนุนทางการเงินอยู่ก็คือมีคนช่วยบ้างนะแต่เงินก็ไม่พอใช้อยู่ดีและมีแนวโน้มจะก่อหนี้นะครับดวงนี้จะก่อหนี้หรือว่าซื้อทรัพย์สินที่ต้องก่อหนี้ต้องผ่อนงั้นระวังเรื่องการซื้อจนเกินไปส่วนเรื่องความรักตอนนี้จะมีเข้ามาแต่ความรักที่เข้ามาเนี่ยถ้าอยู่วัยเดียวกันจะไปไม่ได้ยั่งยืนแต่ถ้าเป็นวัยที่ถ้าเป็นคนมีตำหนิเช่นต่างวัยหรือเป็นม่ายก็พอไปกันได้ครับลองดูเนาะท่านต่อไปค่ะคุณสุวรรณีนะคะเกิดวันจันทร์ที่5เมษายนปี08เวลา 23:30 นาทีหรือว่า 17:30 นะคะจะซื้อบ้านได้ไหมคะอาจารย์ดวงนี้เนี่ยเป็นคนลัคนาราศีธนูนะครับจริงๆแล้วตามดวงเนี้ยมีแนวโน้มจะต้องย้ายบ้านนะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะซื้อบ้านใหม่เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามีโอกาสจะซื้อบ้านไหมคุณมีเกณฑ์ว่าจะซื้อบ้านครับนะครับแล้วอาจจะต้องเป็นภาระเรื่องบ้านนิดนึงในปีหน้าต้องกู้เงินได้ซื้อครับแต่ต้องเป็นปีหน้านะปีนี้ยังซื้อไม่ทันได้ครับนะคะสบายใจละเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าสายสดแล้วนะคะ024960493 024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะรวมถึงลัคนาราศีก็ถามเข้ามาได้ด้วยค่ะ4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ